ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเล็กเกียรติเพชรเดชะแล้วก็ล่าสุดชนะน็อกยก2พลังเพชรสอสอต้อยแปดริ้วครับส่วนทรงชนะต่อบุษลีหรือว่าทอแสงเทียนน้อยก็มีแพ้ฉลามดำนายกวิทุ่งสงครับแล้วก็มาแพ้น็อกซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงยกแรกนะครับติดตามดูนะครับนี่คือรองคู่เอกครับ124ปอนด์เท่ากันอย่าลืมนะครับแฟนมวยครับวันศุกร์ที่11มีนาคม2565นี้ครับต้นเดือนหน้านะครับอย่าลืมครับในหัวสุพิษพิทักษ์ธรรมครับรองอธิบดีกรมฝนหลวงจัดมวยยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับสุดยอดมวยทั่วฟ้าเมืองไทยครับเบอร์ต้นๆครับไปประชันกันที่นั่นครับคู่มวยอลังการมากๆครับนั่นแหละครับเล็กๆนี่ไม่นะครับใหญ่ๆต้องสุพิษพิทักษ์ธรรมครับศึกวันพิทักษ์ธรรมสสมหมายซุปเปอร์ไฟท์ในวันศุกร์ที่11มีนาคมนะครับซุปเปอร์ตาทั่วฟ้าเมืองไทยไปรวมกันอยู่ที่นั่นนะครับแสงมณีค่าตัว 200,000 มัดจำเรียบร้อยแล้วครับล่องใต้ไปเจอกับก้องไกรเอ็นนี่มวยไทยครับแล้วก็มีก้าวหน้าครับยอดเหล็กเพชรศิวกรกับเพชรอู่ทองนะครับแล้วก็คู่มวยดังๆอีกเพียบนะครับปตักเทพด้วยนะปตักเทพเพชรมหาชนปตักเทพเพิ่งชนะเมื่อวานนะครับครับแล้วก็เสกสรรครับทางด้านของปราบศึกสีโอปอสีโอปอกริดเพชรกับแรมบ้องนะครับนี่ลองใต้ทั้งหมดเลยครับสุดๆไปเลยนะครับมีแต่ผู้ดีๆทั้งนั้นเลยนะใช่ครับมีแต่สุดยอดนะครับไปต่อยที่นู่นเลยทีเดียวนะครับที่สนามมวยโรงยิมโรงยิมเนเซียมนะครับโรงยิมเนเซียมสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมเนเซียมตินนสูลานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับไปบนเวทีนะครับมาดูคู่นี้ฝ่ายแดงยอดนักรบนะครับน้ำเงินทรงชนะน้ำหนัก124ปอนด์เท่ากันนะครับคู่นี้เป็นรองคู่เอกในศึกมวยดีที่ไทยขิดเมืองนนท์นะครับซอเอเมืองนนท์สมจิตแว่นแก้วและด็อกเตอร์วิชิตอรออนะครับนี่สามแรงแข่งขันในเรื่องคู่มวยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงอยากดูคู่ไหนบอกมาเลยซ้ายเจอขวาอีกหนึ่งคู่ครับเป็นคู่ที่สองติดต่อกันขยับเข้าไปนะครับทรงชนะรูปร่างโครงสร้างสูงยาวดีเหลือเกินครับเด็กคนนี้ครับหุ่นมาเทศเลยครับวันนี้เจอกับยอดนักรบแอดสันปะตองครับมีเครื่องหมายการค้าก็คือลูกหนักครับอาวุธหนักและยังเป็นซ้ายด้วยครับตัดล่างไปก่อนครับยอดนักรบนั่นแหละครับรุ่นน้องของช่อฟ้าแล้วครับ175เซนติเมตรมาเดียวกับช่อฟ้าด้วยนะครับละหานทรายบุรีรัมย์นะครับในขณะที่ทางด้านของยอดนักรบครับทางดงเชียงใหม่ครับนักชกจากชนเผ่าไทยใหญ่นะครับ165เซนติเมตรก็ต้องบอกว่าคู่นี้สิงห์เหนือกับเสืออีสานแล้วครับแม่รูปร่างนี่กินกันเลยนะครับน้ำเงินทรงชนะนี่บึกเลยสูงด้วยแต่ว่าซ้ายของทางแดงนะครับยอดนักรบเอาเป็นยังไงเตะพับในครับแม่โดนไป2ทีขาแกว่งเลยครับขยับเข้าไปครับทรงชนะถ้าเกิดชกอย่างนี้นี่มีทรงชนะครับถ้าเกิดถอยนี่อาจจะเป็นทรงแพ้ประเทศไทยจำกัดคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ครับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันรวมไปถึงลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งคือที่1ของลูกหมากรถยนต์บริษัทบางกอกออโตพาร์ทโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์ไปบนเวทีตามต่อครับยกที่2คู่ที่3นะครับยอดนักรบกับทรงชนะ124ปอนด์เท่ากันนะครับแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างก็แตกต่างนะครับเอาละครับแข้งขวาติดบังครับซ้ายกับขวาครับคนละแข้งคนละข้างนะครับคนละทางคนละก้าครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับนี่คือมวยดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆในสังกัดของมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์แล้วครับก็เรียกว่าใครฟอร์มดีก็มีโอกาสดังครับก็ต้องบอกว่าปั้นให้ปังไปเลยครับปั้นให้ปังไปเลยครับนี่เลยครับสามแรงแข่งขันนะครับสมกิจแว่นแก้วโซเอเมืองนนท์ดร.วิชิตอลออนะครับออกคู่มวยมาทุกสัปดาห์ไม่ต้องห่วงเลยเรามีทั้งวันเสาร์โอ้โหถีบไปทีนึงแล้วก็วันอาทิตย์ที่นี่ด้วยเอ้าถีบปากเลยนะครับแหมแกสูงยาวดีครับยอดนักรบก็ไม่แลกซิ่งหน้านะครับเล็กกว่าครับแม้ว่าจะน้ำหนักเท่าก็ตามครับต้องชกด้วยการวางแผนเลยเดินต่อนะครับทรงชนะยอดนักรบตัดล่างไปถีบซ้ายครับทรงชนะนั่นแหละครับทอแสงเทียนน้อยนะครับสตอรี่ที่ผ่านมาของทอแสงเทียนน้อยไม่มีมวยฝีมือเลยแม้แต่คนเดียวครับเอาละครับแข้งขวานำเข้าไปครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับยอดนักรบเนี่ยครับตั้งแขนกดแขนเอาไว้แต่รูปร่างโครงสร้างของทรงชนะครับเข่าขวายัดเข้าไปก่อนเลยครับแล้วใหญ่ด้วยนะครับตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงเอ้าแต่ว่าอะไรก็เกิดได้นะครับยอดนักรบซ้ายเอ้า
ขยับเข้าไปครับทรงชนะต้องขยันออกด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะชกในทรงตั้งรับนะครับโอ้เนี่ยครับหมัดซ้ายโอ้ต่อยทีนี่มีแกว่งเล็กน้อยนะครับทรงชนะครับคือด้วยรูปร่างโครงสร้างแกดูโยกเยกอะครับเตะขวาครับอ้าวตัดขามาครับเตะขาต่อยหมัดแล้วครับมาถูกทรงแล้วครับยอดนักรบก็ชกเพื่อทรงชนะเหมือนกันครับอยากกับพิตานะครับต้องบอกว่าอยากกับพิตาครับคนเปเตรียมหามแพทย์สนามเตรียมพร้อมนะครับเนี่ยครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายครับใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยครับทางด้านของยอดนักรบโอ้โหเนี่ยครับค่อยๆเลือกครับเอาละครับหมัดซ้ายตัดลำตัวเลือกเป้านะครับเตะขาเตะขาเจาะยางเตะพับในเตะพับนอกครับโดนแล้วสะดุ้งเลยครับทางด้านของทรงชนะอ้าวโดนทุกขวาอ้าวครับมีแกชกถูกจุดเลยนะครับยอดนักรบอ้าวทรงชนะขยับมาเรื่อยนะครับยาวกว่ายาวกว่าอ้าวโอ้ขวาอ้าวซ้ายมาอยู่ห่างไปหรือเปล่าครับทรงชนะครับเพราะว่าอยู่ระยะนี้นี่โอ้ทั้งหมัดทั้งแข้งมาแน่ครับละตีเข่าขวาครับต้องถึงตัวหรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับถีบซ้ายนำไปก่อนแผนไทยแผนมันนะครับอุ้ยศอกขวาเตะขวาอ้าวแถมให้หน่อยไม่เป็นไรครับครบสามต่อครับบนเวทีมาลุ้นกันต่อยก3ครับฝ่ายแดงมาดูนะครับเตะขวาสมชนะยาวเข่าอย่าโหนอย่าโหนอย่าโหนอ้าวขยับครับกรรมการเตือนและเชือกทั้งคู่ครับหมัด1 2ตีเข่าขวาครับทรงชนะละครับเนี่ยครับทีมงานบอกแล้วนะครับต้องถึงตัวครับถึงตัวก็ยังมีศอกครับยอดนักรบตั้งแขนเข่าขวาของทรงชนะครับเข่ามาขึ้นเข่าซ้ายครับเจอศอกชวัดเฉวียนนะครับยังไม่โดนเต็มๆครับแล้วครับเครื่องหมายการฆ่าของทั้งคู่มาแล้วนะครับทรงชนะครับเดินเกาะในครับในขณะที่ทางด้านของยอดนักรบพยายามจะไล่แขนดันออกเลยครับต่อยหมัดเตะขาเจาะยางครับนั่นคือทรงของเขาครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนชอบทรงไหนนะครับติดตามดูน่าสนใจครับหมัดซ้ายพยายามเนี่ยครับไล่แขนสอดแขนขึ้นไปศอกซ้ายมาระยะประชิดเลยครับเนี่ยครับทรงชนะคอยกดลงมาอุ้ยศอกซ้ายครับสับเข้าไปโอ้โหเนี่ยครับใส่กันเต็มเหนียวเลยครับโอ้โหมีศอกด้วยนะครับแดงอ้าวยอดนักรบต้องใช้แผนแทนเดชแทนเดชวีรพลนี่อ้าวต่อยเลยอ้าวเอาละครับถึงตัวนะสุกทรงแล้วนะครับทรงชนะครับเอาตีเข่าขวาโอ้โหลูกนี้นี่ตียัดเชือกเพราะว่าอยู่ห่างนี่โอกาสโดนเตะขาโอกาสโดนต่อยหมัดมีเยอะคืออย่างน้อยที่สุดนี่ก็ระวังแค่ศอกล่ะครับประชิดตัวแบบนี้ครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับยอดนักรบเอ้าสับศอกซ้ายแทงเข่าขวามาครับทรงชนะเจอเข่าซ้ายของยอดนักรบครับทรงชนะตีเข่าขวาเข่าซ้ายของยอดนักรบมาใครจะหมดก่อนกันครับวัดธาตุทรหดวัดหัวใจเนี่ยครับบนเวทีวรชิตชันชื่นนะครับเตือนทางด้านของทรงชนะแล้วครับไปหนีบเชือกครับเชือกถือว่าเป็นอุปกรณ์การแข่งขันใช้พิงได้นะครับแต่ว่าหนีบแล้วก็เอาเปรียบคู่ต่อสู้ไม่ได้ศอกขวามาโอ้โหใส่กันยับแล้วครับโอ้โหยอดนักรบทนไหวแล้วนะครับทนได้แล้วเอ้าทรงชนะอาศัยตัวใหญ่เอ้าไปไปเอ้ายอดนักรบบู๊มาบู๊มาเอ้าโอ้ยหุกขวาครับยอดนักรบเข่าขวาของทรงชนะครับก็แทงขวาครับเตะขวาเข้ามาศอกขวาของโอ้ยเจอศอกขวาหงายครับเจอเข่าขวาของทรงชนะโอ้โหมีได้มีโดนครับมีได้มีโดนครับแทงเข่าขวาไปครับแล้วก็เหนียวหมัดนี่หมัดเหนียวเหนียวครับเตะเข่าขวาเจอเข่าขวาของยอดนักรบกรรมการแยกมาครั้งเวทีใหม่อีกครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าชื่อไม่ใหญ่แต่ว่าต่อยแล้วได้ใจเลยครับเนี่ยครับศอกซ้ายยอดนักรบชื่อไม่ใหญ่ต่อยไปแล้วได้ใจครับออกอาวุธใส่กันไม่มีหยุดเลยครับเอาอีกแล้วครับทรงชนะขวางเอาไว้ครับอย่าไปหนีบเชือกนะครับกดคอได้ครับหมุนลงมาโอ้โหเนี่ยครับหมุน360องศายัดด้วยเข่าขวาเลยครับอ้าวชนอีกชนต่อไปทรงชนะเอ้าโอ้โหตัวใหญ่เดินด่วนเดินด้วยนะครับโอ้โหยอดนักรบกันเดินไม่ทันทรงชนะมาก่อนทุกทีเอ้าก็เมื่อสักครู่นี้เสียเออครับเอาละครับยกที่4ครับอ้าวหมัดซ้ายครับแต่ว่าทรงชนะถึงตัวแทงเข่าซ้ายเจอขวาของทรงชนะยอดนักรบมางัดศอกขึ้นไปศอกขึ้นมาครับมาขวานคนละ2เล่มต่อยลำตัวแต่แหมระยะเหงื่อมันประชิดไปหน่อยครับเลยไม่ได้น้ำหนักสับศอกขวาครับเจอเข่าขวาของทรงชนะนี่ครับใช้ความยาวครับใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์นะครับทางด้านของทรงชนะนะครับไม่เปิดช่องไฟให้กับยอดนักรบเลยครับแต่ต่อยในทรงของตัวเองครับเนี่ยครับแกพัวนัวพัวพันไว้อยู่เรื่อยเลยครับแขนเนี่ยครับคอยเลื้อยครับคว้าคอล็อกเอาไว้ครับ
วรชิตชันชื่นครับแยกออกมาก็ยังมีเวลากับทางด้านของยอดนักรบครับเกมนี้น่าสนใจหมัดซ้ายครับพยายามจะดันออกไปดูนะครับใช้นวมเกี่ยวไว้เลยครับมาแต่ก็นี่เอียงเอ้าได้ไหมมันไอ้ลูกใหญ่นี่นะครับทรงชนะเอ้าทรงชนะลูกใหญ่นี่แหละเอาแทงไปเรื่อยยอดนักรบแกก็ตื้อดีนะครับล็อกแขนและแขนดีแต่ว่าแกสั้นกว่าเอ้าตีซ้ายครับทรงชนะครับเสียบขวาครับแหมเสียบเท่าแทบจะถึงยอดอกแล้วก็สับศอกขวาไปอีกทีนึงมากลางครับมากลางเวทีนะครับต้องบอกว่ามาเต็มด้วยกันนะโอ้โหเข้าขวาเสียบเข้าไปครับทรงชนะครับกลางเวทีครับโอ้โหโอ้โหเข้าไปอีกครั้งนึงเอาละครับถึงเชือกแล้วเด้งตีด้วยเข่าซ้ายครับแม่ต้องยกให้แกเลยแกอึดมากเลยอ่ะแกก็โดนเข่ามาตลอดโอ้โหแล้วก็ทรงชนะแกก็ไม่เลี้ยงนะครับแกถึงตัวตลอดเลยอ่ะต่อยไม่ได้นะครับต่อยเอ้าแกก็ฟันอย่างเดียวเลยทีเดียวยอดนักรบก็ทรงใครทรงมันแหละครับตอนนี้อัดตีเข่าขวาครับทรงชนะเข่าขวาโต้จากยอดนักรบครับเนี่ยครับทรงชนะก็พยายามใช้ความใหญ่กดเข้าไปครับเอาศอกขวาครับแทงเข่าขวาครับทรงชนะจะแทงแหลมแทงเจ็บตีขวาครับแล้วก็ห่มเอาไว้เอาใจแฟนมวยดีวิถีไทยไปเลยครับต่อยกันแบบนี้ครับเนี่ยครับดูนะครับทรงชนะศอกขวาดำเข้าไปครับเกาะในทรงชนะโอ้ยโดนศอกซ้ายเหมือนกันครับมีได้มีโดนเลยครับแม่แต่ทรงชนะแกไม่ถอยนะครับถ้าถอยนี่รอโดนเลยครับแม่ต้องยกให้เลยยอดนรบแกสู้มากเลยอ่ะแกก็โดนอ้วมอรไทยเลยทีเดียวนะครับอ้าวแต่ว่าแกก็ทรงชนะแกไม่มีช่องให้ต่อยด้วยแกติดตลอดหายใจรถอย่างเดียวเลยแล้วก็แทงไปเอ้าฟันมาเนี่ยครับก็ชกถูกทรงเลยนะครับคือถ้าเกิดรู้ระยะต่อยหมัดเตะขาเนี่ยตัวเองจะลำบากครับพอมาถึงตัวตลอดแบบนี้นี่ตามใบสั่งกองเชียร์ครับโอ้ศอกขวาหน้าหงายครับไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้ตีเข่าซ้ายอัดเข้าไปเข่าซ้ายทีนึงครับทรงชนะหุนหาเหลี่ยมตีท้ายซ้ายครับตีในหมดยกที่4ครับไปชมโฆษณาทำได้หรือเปล่าไม่แต่ว่าแกก็อึดทนนะแกก็กล้าต่อยตลอดอ่ะแต่ว่าทรงชนะก็ไม่มีช่องไฟให้ต่อยเลยแกติดตลอดเลยฟอร์มของเหมือนกับแสงเทียนน้อยอ่ะนี่เจ้าของค่ายซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับมาแล้วครับบนเวทีนะครับวรชิตชันชื่นครับแยกออกมาเอาละครับยังคงเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าหาครับทางด้านของทรงชนะเนี่ยครับเพราะว่าถ้าถอยนี่ทำให้ทางด้านของยอดนักรบมีช่องไฟในการที่จะต่อยหมัดเนี่ยครับเตะขาเจาะยางอุ้ยโดนศอกขวาดอกเมื่อสักครู่เอียงกระเทเล่ไปเลยเหมือนกันครับคือถ้าเกิดถอยก็จะเป็นทรงนี้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูฮะคือมันมีระยะเพียงแต่ว่าน้ำหนักของยอดนักรบแล้วครับตอนนี้น้ำหนักของอาวุธครับทรงชนะจับได้ก็ตีไม่เลี้ยงครับกรรมการวรชิตชันชื่นครับแยกออกมาแม่พูดถึงว่ายอดนักรบเนี่ยชกไปเนี่ยแกคงบ่นในใจอ่ะแม่มันสูงเหลือเกินจะต่อยยังไงเนี่ยนี่นะครับเนี่ยครับมาครั้งไปทีใหม่อีกครั้งครับยังมีเวลากับทางด้านของยอดนักรบนะครับเนี่ยครับหมัดซ้ายแต่ว่าน้ำหนักนั้นไม่ได้นะครับทรงชนะหลังจากที่เดินมา4ยกเต็มๆครับยกนี้หันมาต่อยในเกมรับบ้างครับก็ออกมาพ่นแล้วครับพยายามจะคว้าคอแล้วแขนดูครับล้วงเข้าไปแล้วหาคอไม่เจอครับยิ่งชกยิ่งใหญ่แล้วครับตอนนี้ต้นดูว่าสูงกว่าจริงครับแต่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายครับแม่พอมาถึงยก5ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเลยครับพรหมชนะถีบขวาไว้ครับเตะขวาครับเนี่ยครับจะต่อยแล้วโดนเตะเอียงครับเตะซ้ายได้มาหล่อเลยครับตอนนี้หน้าตาเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับทรงชนะเลือกแล้วนะครับทางด้านของทรงชนะพยายามแม่กลางปีกครับกลางปีกชูไม้ชูมือชูกำปั้นด้วยความมั่นใจแล้วครับเนี่ยครับพยายามจะยกขากันเอาไว้นะครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของยอดนักรบเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับสัญชาตญาณนะครับของนักสู้บนเวทีครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงระฆังนะครับนี่เลยครับทางทีมงานก็ต้องมองแล้วนะครับว่าทางยอดนักรบนะครับครั้งต่อไปนี่จะต่อยใครไม่ให้สูงแบบนี้เอ้าแล้วก็ทรงชนะเนี่ยจะต้องก้าวขึ้นไปนะครับพาดขึ้นไปเลยทีเดียวเพราะรูปร่างดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับคนเดินก็เดินไม่ค่อยจริงแล้วครับเรียวแรงมันหายครับทรงชนะก็วนไปรอบๆครับรอเสียงระฆังทั้งคู่ครับตอนนี้
อย่าลืมนะครับรายการมวยดีๆแบบนี้ครับทุกวันอาทิตย์ครับมวยดีวิถีไทยของเราจิตเมืองนนท์สัปดาห์หน้าก็27กุมภาพันธ์ครับพบกันเหมือนเดิมครับเวลาเดิมครับ 11:45 นาทีครับทาง PPTV HD ช่อง36ต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตสเตชั่นเลยครับ PPTV 36ถ่ายทอดสดทั้งบอลไทยลีกฟุตบอลพรีเมียร์ชิพของการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับบนเวทีวรชิตนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านก็สุนทรศรีบัวลาชัดชัยสอนทานแล้วก็พงศักดิ์เป็นละม่อมชูมือให้กับทางด้านของทรงชนะต่อบุตรลีครับดาวรุ่งวัย19ปีจากละหารทรายบุรีรัมย์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบสนุกแล้วก็ขาดลอยท้ายติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด